สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้ก็สิมาซ่อมโทรทัศน์ให้ท่านผู้ชมเบิ่งก็เป็นโทรทัศน์เครื่องจีนธรรมดาอาการจอมืดอันนี้มันด้านหลังมันค่อยกับใครฝากมากดการแนมเบิ่งก็เห็นว่าใส่เพาแพ็กมาแล้วก็เบิ่งคักๆก็เห็นว่าฟิวขาดค่อยกับงัดเอาฟิวมาเบิ่งก็เป็นฟิว3 แอมป์ขาดเหี่ยมห้อยก็สีทอดสายอย่างต่างๆแล้วก็สีปิ้นแผ่นขึ้นมากวดเบิ่งมันมีอย่างแน่สดสายกระไรกระปีนไงแพนมันขึ้นมาเลยเพื่อจะได้วัดเบิ่งไงขึ้นมาก็เห็นมีสีเซรามิกตัวหนึ่งจอดอยู่ด้านกล้องมันอันนี้มันไฟแบ็กเพิ่นเบิ่ง DIY เต็มที่สายต่อแล้วก็มีติดสกอตมาพร้อมคือสิมันกันไฟหัวกะสิมาวัดเบิ่งถ้ามีกะสิวัดเบิ่งภาคไฟก่อนก็ตั้งมิเตอร์ใส่คูณ 1วัดอยู่ที่สี่ไฟ300เลยวัดกับขั้วก็ไปกับมาวัดข้างนี้บวกขึ้นกับข้างขึ้นก็แสดงว่าบ่สดฟิวคือขาดเนาะวัดไฟร้อยเบิ่งก็บ่สดคือกันอันนี้มันฟิวที่ว่าคอยเกี่ยมไว้ล่ะกลายเป็นฟิว3 แอมป์ใส่เข้าไปคอยกาสังเกตเนี่ยไปเนี่ยมาก็สมพอว่าพัดวัดมันขึ้นข้างบ่ขึ้นข้างก็ย้อนว่าฟิวเป็นครบวงจรของพาวเวอร์แพ็คมันขาดแต่ว่าขาดทางกล้องแตกทั้งลุ่มค่าของเพิ่นแม่น2.2 โอห์ม3 วัตต์ใครกระทอดออกมาทอดออกมาละอันนี้มันตัวใหม่ที่ว่าค่อยหากลับไปซื้อมาบางเทื่อก็สั่งน้ำออนไลน์แต่ว่าสั่งน้ำออนไลน์มันจะด่นถ้าไปซื้อก็จะเสียเวลาประมาณ1 ชั่วโมงมันก็มีเจียติดมาพร้อมเจียคู่มือมันก็เป็นภาษาไทยครั้งแน่เขาให้ต่อ R นำกับ C22 โอห์มหรือว่า47 โอห์มแต่ว่าค่อยหามามัน47 โอห์มแล้วก็ซีเซรามิกค่าของมันละแม่น1 นาโนหรือว่า1,000 ปิโกก็เสียมาต่อเหรียญใส่คอมต่อเหรียญต่อคอมกับขาซีของทรานซิสเตอร์กับไฟ300แล้วก็ประกอบพาวเวอร์แพ็คไปเรียบร้อยละอันนี้มันสายส่วนเกินที่จริงสายตัวนี้มันใช้สำหรับโปรเทคหรือว่ามอดแบบอัตโนมัติแบบใช้รีโมทแต่ว่าค่อยกับบ่ได้ใช้มันต่อกับออปโต้ในวงจรมัน
แต่ว่าเท่าที่ใส่มากับบ่ได้ใส่จักเทื่อบ่จำเป็นว่าซั่นซะแล้วค่อยก็ต่อตามวงจรที่เขาให้มาย่ำห้อยต่อแบบนี้อุปกรณ์มันจะทนพาวแพ็คมันจะทนบทสอดง่ายๆกับต่อคอมระหว่างไฟ300กับค่าซีต่อมาเขาก็จะลอยขายบีบวกของไฟลอยออกเพื่อที่จะปรับ VR ของ Power Pack ให้มันได้ประมาณ110โวลต์ก็กล้องมาใกล้ๆมาแนมเบิ่งว่าขามันลอยแล้วหรือยังก็สังเกตเบิ่งแล้วก็ขาไฟแบ็กมันลอยแล้วบ่ติดละต่อมาก็สิงวมแผ่นลงก็มิเตอร์มาเส้นนึงก็จับกาวที่ว่าจับกาวอยู่ที่ฮีทซิงค์ไว้เห็มห้อยละดอกไฟก็คือกันค่อยกาไปจับใส่ที่ไดโอดเลี้ยงกระแสไฟร้อยอันนี้มันสายมิเตอร์กาไปจับบอลเดียวกันอันนี้มันสายของดอกไฟอันนี้มันสายมิเตอร์จับกาวก็จับกับโค้งเครื่องเลยแผ่นฮีทซิงค์มันเลยส่วนว่าสายสีแดงก็ต่อมาก็เปิดเปิดแล้วซีวิซิงมันเฮ็ดเวียกละมีไฟออกมาละไฟก็ได้43โวลต์ค่อยกาจะเอาตะละบีดมาปรับขึ้นค่อยๆปรับคันปรับแห้งปรับไวโพดมันจะเห็นให้เพอร์เฟกต์สดพอเคยมาแล้วต้องค่อยๆปรับขึ้นปรับไปตามเคมงตอนนี้ไฟมันก็กำลังเพิ่มขึ้นค่อยๆปรับให้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆบิดขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันก็ได้70ปลายโวลต์ละไฟร้อยก็สิปรับให้มันได้110โวลต์ตอนนี้ก็ได้ร้อยละปรับขึ้นไปอีกตอนนี้ได้110โวลต์แล้วค่อยกับพอซ้ำนี้ได้110โวลต์เห็มห้อยดอกไฟกับฮงแฮงสมควรกระทอดเมียนอุปกรณ์ทั้งดอกไฟทั้งมิเตอร์นี่ดอกไฟทอดเมียนมันโค้งเกกะมิเตอร์ก็คือกันต่อมาก็ง่ายแผ่นขึ้นเพื่อที่จะจอดขาบีบวกของไฟแบ็กเ
จอดขายเหี่ยมห้อยวันนี้ก็สิเปิดลองเบิ่งเปิดลองเบิ่งก็ได้ยินเสียงไฟมันขึ้นจอแล้วดังฟึบค่อยๆมาเบิ่งหน้าจอมันก็ค่อยๆหงขึ้นมาแต่ว่าหงซ่าๆก็หงเป็นจอสีฟ้าแล้วก็ได้ยินเสียงไฟหัวค่อยๆท่านผู้ชมบ่น่าจะได้ยินแต่ว่าสังวันได้ยินค่อยคิดว่าค่อยสิเปลี่ยนไฟแบ็กตัวใหม่ให้เจ้าของเครื่องเพิ่นสิเปลี่ยนทิมเลยตัวนี้เก่าโพดค่อยกะจู่ตัวกลัวออกไว้หิมห้อยแล้วเมื่อกี้นี่หันนอนแล้วก็ดึงออกมาเลยเบิ่งเบอร์มันเบอร์มันละแมนที่10 10Aอันนี้มันตัวใหม่ที่ว่าค่อยเกี่ยมไว้ล่ะเบอร์เดียวกันเป๊ะคือกันเลยกาสีทอดสะดือรถภาพก็ต้องเอาสายมาเอาลงกาวไว้ก่อนป้องกันไฟโดดกับบโดดไปใส่โดดเสมือเจ้าของนี่แหละจากนั้นก็ใส่ปลายจิ้มแย่เข้าไปดึงออกมาเต็มแต่สก็อตมันก็สิกันได้บ่คันกันได้มันสิมีไฟหัวดังที่สี่อยู่แล้วก็ใส่ไฟแบ็กตัวใหม่เข้าไปใส่โฟกัสจอดแล้วก็ใส่สายสกรีนจอดสายก็แพจุ่มน้ำมันหมานมาเสร็จบอนสะดือลดภาพแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เสร็จเติมอนามัยจากนั้นก็มาจอดขาไฟแบ็กจอดไปเท่าราคาจอดไปเรื่อยๆจอดไปก็กดคอนจอดจึงไว้พร้อมถ้าสั้นมันจะห้อนบ่แหงเพราะว่าขาไฟแบ็กมันเป็นขาขนาดค่อนข้างใหญ่ต้องได้กดคอนจอดไว้โดนๆกดจึงไว้เลยเปิดลองเบิ่งกระจุกใหม่เปิดลองเบิ่งกระจอมืดปิ๊กบ่เห็นหยังเลยค่อยกาสิเร่งสกรีนมันขึ้นสกรีนมันเป็น VR ด้านลุ่มส่วนว่าด้านเทิงเป็นโฟกัสค่อยๆเล็งขึ้นเล็งไปตามเคมงวันนี้ไปเบิ่งในจอมันก็ค่อยๆหุ่งขึ้นมาเป็นจอสีฟ้าค่อยๆสิเล็งขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหุ่งเต็มที่ตอนนี้มันก็หุ่งเต็มที่แล้วกายนี่ก็เป็นเส้นสกรีนแล้วอันนี้แมนเพอร์เฟคที่ว่าเปลี่ยนออกที่ว่ามันสดแล้วก็ไฟแบ็กหัวมันเก่าโพดทั้งหัวทั้งเก่าก็เลยเปลี่ยนแล้วก็ต่อกล้องเพื่อทดสอบเบิ่งภาพและเสียงก็ปรากฏว่าภาพแจ้งเสียงก็ดังก็ถือว่าแล้วไปหน่อยนี่ส่งลูกค้าได้